ว้าวบรรยากาศดีมากโหนั่งมองวิวเขานี่ด้านหลังก็เป็นเขาใช่ไหมเป็นเขาทางนู้นก็เป็นเขาอันนี้กำลังมองเขาลูกนู้นอยู่โอ้โหทางด้านหลังไกลกว่าอีกจริงอ่ะจริงสิเนี่ยหันไปดูดิแต่เดี๋ยวเรามานั่งอยู่จะรถมาเดินรถเอาไปกินดิเดินรถเอาไปกินลบลบลบจะเปิดทั้งทีก็ต้องอลังการขนาดนี้แหล่งโอโซนวันนี้พามาเลยใช่ภูเขาล้อมรอบอ๋อภูเขาล้อมรอบอันนี้เดี๋ยวแพงที่จะพามาชมเนี่ยอยู่ฝั่งนี้แหละนี่เห็นวิวแบบนั้นเลยอันนี้เห็นวัดตรงนั้นไหมนั่นวัดอะไรอันนั้นคือวัดถ้ำพระสิทธารามมันยังไม่เคยไปเลยเป็นไงบ้างอ่ะไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าสวยนะคือมองจากตรงนี้สวยสวยสวยแล้วก็ดูข้างหลังก็เป็นภูเขาลูกโตๆเลยเอาเดี๋ยวชวนคุยยังไม่ได้สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289คุณผู้ชมขอบคุณจอนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนี่พามาโอ้โหวันนี้ลมแรงมากลมแรงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมก็คือนี่เลยแปลงที่ฟิล์มพามาชมในวันนี้นะคะนี่อยู่ทางด้านนี้เลยเนาะขนาด3ไร่1งาน73ตารางวานะบอกราคาก่อนราคาอยู่ที่ 1,850,000 บาทนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ไร่ละประมาณ 600,000 นิดๆเนาะแต่อันเนี้ยแจ้งคุณผู้ชมก่อนเอกสารสิทธิ์เนี่ยจะเป็นนส3กหรือว่าคุดเขียวคุดเขียวใช่เดี๋ยวให้ดูทิศดูทางนิดนึงทางด้านนี้นะอันนี้ข้อดีอย่างนึงติดถนนลาดยางติดถนนเลยแต่ถนนเนี่ยมันอาจจะขรุขระนิดนึง อันนี้เดี๋ยวเขาจะมาทําถนนใหม่แล้วนะคนในพื้นที่เขาแจ้งมาว่าเดี๋ยวเขาจะมาปรับปรุงถนนให้ใหม่นะคะเพราะรถมันวิ่งเยอะใช่รถมันวิ่งเยอะทางด้านนี้ก็คือจะออกไปถนนเส้นหลักได้เส้นที่จะไปหน้าเขื่อนได้นะแล้วก็ทางด้านนี้นี่ประมาณ1กิโลจะเจอถนนเส้น5130เป็นถนนเรียบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตลอดขอบอ่างเลยใช่ก็คือวิวที่เราชอบไปถ่ายกันนะวิวตรงนั้นเนี่ยไปทางเนี้ยกิโลเดียวเองเดี๋ยวดูภาพมุมสูงกันดีกว่าเนาะคุณผู้ชมนี่ก็คือแปลงนี้ตอนนี้เขาปลูกมันอยู่มันสับปะหลังที่นี่จะสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือดินดีมากดินดำกึบเลยนะคะก็คือปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ดีนะแปลงถือว่างามนะมันเนี่ยเนี่ยอันนี้ขนาดเพิ่งเริ่มโตยังเห็นว่ามันงามแล้วนะใช่เนี่ยเพราะว่าดินต้องดีมากเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคุณผู้ชมไฟฟ้ามีแล้วนั่นเนอเสาไฟปักอยู่หน้าที่เลยนะคะส่วนน้ำประปาเนี่ยคือตอนนี้เรายังมองไม่เห็นนะว่าน้ำประปามันอยู่ตรงไหนเนาะแต่มันน่าจะมีเพราะตรงนั้นมันมีบ้านคนไงมีบ้านคนอยู่ก่อนจะถึงที่ใช่แล้วคุณผู้ชมแปลงนี้นะหน้ากว้างติดถนนที่เรายืนอยู่เนี่ยประมาณ70เมตรเลยนะคะความลึกถ้าเป็นทางฝั่งหนูน่ะลึกประมาณ110กว่าเมตรเนาะแล้วก็ทางด้านหลังหนูนะคะก็คือกว้างอ่ะประมาณเกือบ60เมตรนะฝั่งทางด้านนู้นลึกประมาณ65เมตรอันนี้มันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ก็คือโอ้โหบรรยากาศดีอันนี้คือเหมาะสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่อยากจะได้บ้านพักต่างอากาศวิวเขาแบบนี้คือมันโอ้โหทำเลมันดีนะมองคือเช้ามานี่คือมองออกไปนี่คือเห็นวิวเขาแล้วที่สำคัญคือทำไมลมมันแรงกว่าที่อื่นล่ะก็ลมสะดวกตรงนี้มันอยู่ใกล้เขื่อนใช่น้ำก็อยู่ตรงนี้เขาก็อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมพระอาทิตย์ขึ้นหลังเขาเลยลืมบอกทิศทางทางด้านนี้เป็นทิศเหนือเป็นทิศเหนือใช่ไหมภูเขาก็คือเราจะหันถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ภูเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือขวามือเราก็จะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็มีเขาโน่นให้คุณผู้ชมดูอันนั้นน่ะเป็นเขาโตๆเลยเขาวัดเขาพญาเดินธงนึกชื่ออยู่นึกไม่ออกเนี่ยก็คือวิวเขาทั้งหน้าและหลังเลยนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เราพามาให้ชมบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะกับแปลงสวยๆแปลงนี้นะแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไปทางด้านนี้ใช่ไหมประมาณ8กิโลนะก็คือจะไปเจอเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทางด้านหน้าเขื่อนเลยเนาะใช่ทางด้านนี้ก็จะเข้าไปในตัวอำเภอพัฒนานิคมห่างจากตัวอำเภอเนี่ยประมาณ12โลห่างจากตัวเมืองลพบุรีนะคะประมาณ50โลเนาะห่างจากดอนเมืองเนี่ยก็ประมาณ150โลนะคะโอเคพอสมควรใช่แล้วให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศโดยรอบที่นี่นะเขาจะเป็นไร่เป็น
พืชไร่หมดเลยเน้นพืชไร่ไม่มีการเผานะไม่เผาเขาไม่เผาโซนนี้เขาจะไม่เผานะคะก็อย่างที่แจ้งนะคุณผู้ชมสามารถสร้างเป็นบ้านพักต่างอากาศได้นะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของที่ดินสวยๆก็แนะนำแปลงนี้เลยย้ำอีกทีนึงอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีราคาอยู่ที่ 1,850,000 บาทนะคะเอกสารสิทธิ์นะนส3กหรือว่าคุเขียวถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0805635394หรือว่านัดเข้ามาชมก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ